บ้านพักยิปซียิปโซที่ญี่ปุ่นไม่สนคนจับเทียบขอทำหน้าที่ลูกบ้านพักที่ญี่ปุ่นยิปซียิปโซพาพ่อแม่แพ็คกระเป๋าบินไปแดนปลาดิบคู่พี่น้องสองสาวอย่างยิปซีคิรติและยิปโซอริกันตามหาพฤกษ์พงษ์เคลียร์คิวงานแพ็คกระเป๋าพาคุณพ่อคุณแม่เที่ยวพักผ่อนที่ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งบ้านที่น่ารักและอบอุ่นดึงยิ่งเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะสองสาวที่เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นไปด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่สำหรับบ้านของสองสาวพี่น้องคนสวยยิปซีคิรติและยิปโซอริกันตาที่ช่วงวันหยุดยาวชวนคุณพ่อคุณแม่แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นกันแถมสองสาวและคุณแม่ก็จัดเต็มเรื่องเสื้อผ้าชนิดที่ไม่มีใครยอมใครโดยเฉพาะสาวยิปซีที่นานๆทีจะเห็นเธอแต่งตัวแบบนี้ก็ถือว่าน่ารักไปอีกแบบหนึ่งแหละค่ะส่วนเรื่องเที่ยวบอกเลยบ้านนี้เอนจอยมากๆพิสูจน์ได้จากภาพที่ลงในอินสตาแกรมสัมผัสได้ถึงความผูกพันโดยเฉพาะสองสาวยิปซีและยิปโซที่เหมือนจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งหลังยิปซียิปโซเปิดใจที่ต้องทนทุกข์นับ10ปีจากการถูกเปรียบเทียบจนไม่สนิทใจต่อกันแล้วก็โดนยิปซีเล่าว่าสิ่งแรกที่โดนตั้งแต่เขาวงการใหม่ๆคือการเปรียบเทียบว่าใครสวยกว่ากันใครดีกว่ากันใครเก่งกว่ากันใครได้งานเยอะกว่ากันส่วนยิปโซก็แม้ว่าวินาทีการเข้ามาในวงการบันเทิงใครเข้ามาก่อนหรือทำไมไม่ถ่ายรูปกับพี่สาวเลยประโยคนี้ก็เยอะซึ่งยิปซีก็ชี้แจงทันทีเลยว่าเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันยิปโซยังเล่าต่ออีกว่าก็ยังมีประเด็นว่าพี่น้องมีปัญหากันหรือเปล่าหรือแข่งกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราเป็นพี่น้องที่มีหน้าตาคล้ายกันมีชื่อคล้ายกันแล้วก็ทำงานในวงการด้วยกันอีกมันเลยทำให้มีการเปรียบเทียบกับผลกระทบในตอนนั้นสำหรับยิปโซก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ยิปซีคิรติกับบอกว่าเธอไม่ชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีห่วงหนึ่งไหลไปกับมันเมื่อตอนยังเด็กจิตใจไม่แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับสิ่งแวดล้อมและก็ทำให้เราเป๋ไหลไปกับคำถามแล้วเราก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับน้องจริงๆว่าเราแย่กว่าเขาหรอไม่สวยกว่าหรอไปทำตามที่เขาหยอดและรู้สึกเกิดการแข่งขันขึ้นในใจคนเราเวลาเป็นพี่น้องเรายิ่งสนิทกันหรือเป็นเพื่อนรักกันยิ่งสนิทยิ่งรักก็ยิ่งรู้สึกผิดจากนั้นยิปโซก็เสริมว่าถ้าเราไม่ได้มีสายใยเกี่ยวของใกล้ชิดถ้าเกิดว่าแข่งขันกันก็โอเคแต่ในขณะเดียวกันพอมันมีความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องมันตลกตรงที่บิ้วให้แข่งกันแต่ยังย้ำว่าต้องรักกันหนาคอมเมนต์แบบนี้มีผลกระทบต่อชีวิตมากๆแต่กว่าจะแยกแยะได้มันต้องผ่านความเจ็บปวดและความเชื่อหลายอย่างไม่หลุดพ้นความเจ็บปวดสักทีทั้งสองคนไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันเรามีดีในชีวิตแต่ละคนซึ่งมันทำให้รู้สึกเจ็บทั้งคู่เกิดความทุกข์ในใจเรามา2คนเป็นเวลากว่า10ปีเลยทำให้เราไม่สนิทใจกัน100%คือไม่ใช่ไม่สนิทนะแค่ไม่สนิทใจเฉยๆอยากจะรักพี่แต่ก็กลัวพี่อยากจะรักน้องแต่ก็กลัวน้อง